คุณตัวแฟรี่ค่ะวันนี้มาสอนหนึ่งท่านะคะชื่อว่าท่าคอบราฮัฟโบว์ฟลายิงนะคะซึ่งเป็นท่าที่ดัดแปลงมาจากท่าโยคะนั่นเองค่ะท่านี้จะเป็นคล้ายๆท่างูนะคะแล้วก็มีการเตะขาออกไปด้านหลังหนึ่งข้างหรือว่าใครสามารถหมุนไหล่ได้นะคะก็หมุนไหล่มี2ออปชันให้เลือกค่ะอ่ะเริ่มต้นนะคะจากการยืนบนท่าด้วยขาซ้ายนะคะส่งขาขวามาด้านหน้านะคะเฉียงตัวด้านข้างแล้วฮุกเข่าขวาค่ะที่ท่าด้านขวาแล้วเสียบขาเข้าไปดึงตัวขึ้นไปยืนให้ผ้าล็อกที่ซ้ายนะคะหลังจากนั้นอ้อมผ้าขวามาด้านหน้ามือขวานะคะมาด้านหน้าเพื่อจับผ้าซ้ายนะคะแล้วมือซ้ายจับผ้าขวาอ้อมหลังแล้วบิดตัวนะคะเลี้ยวซ้ายค่ะด้านซ้ายปัดขาออกมาสไลด์เท้าลงนะคะให้มือเราจับผ้าขวาไว้แล้วปลดล็อกขาซ้ายออกถ่ายมือทีนี้เราจะต้องคลี่ผ้านะคะให้ลงกลับมายืนที่ข้างล่างก่อนก็ได้นะคะแล้วคลี่ผ้าให้ผ้านะคะออกเป็นขอบแบบนี้นะคะครูตู่จะคลี่ให้ดูก่อนขอบนึงเนี่ยมันจะเป็นขอบม่วงแบบนี้ให้เราคลี่ขอบออกนะคะแล้วส่งขาซ้ายเนี่ยเข้าไปเหยียบตรงขอบตรงนี้นะคะโดยที่ขาซ้ายจะต้องจิ้มเข้าไปในนี้แล้วเอาไปเสียบตรงขอบนะคะวิธีการคือเราจะจับผ้านะคะแล้วเตะขาซ้ายเข้าไปหาขอบนะเตะเข้าไปด้านในแล้วหาขอบผ้านะหาขอบผ้าด้านหนึ่งให้เจอแบบนี้เสียบเท้าเข้าไปสูงสูงเลยสูงสูงแล้วหมุนตัวเข้าไปนะเอาหน้าท้องเข้าไปปึ๊บคว่ำตัวนะคะแบบนี้พยายามเตะถีบขาด้านหลังออกนะคะให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้ถ้าจับถ้าผ้าอยู่ที่ขอบมันก็จะสวยปึ๊บถีบออกได้เห็นไหมคะสำหรับผู้ฝึกเบสิกเราจับเท้าแล้วก็เตะดีดออกแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วหายใจมือข้างซ้ายจะงอก็ได้นะคะหรือจะเหยียดก็ได้ก็เอาหน้าท้องของเราเนี่ยลงไปที่ผ้าจับแล้วเตะออกถ้าใครที่หมุนไหล่ได้นะเราก็จะหมุนไหล่ปุ๊บจับเท้าหมุนคลายตอนจะออกนะคะก็กลับทางเดิมหมุนตัวออกเตะขาออกถ่ายมือจับผ้าคลี่ออกนะคะมันจะหมุนกลับมาเราก็เตะขาซ้ายข้ามมากลับมานั่งแล้วลงท่านี้คือเข้าป้าฮัฟโบค่ะด้วยแล้วก็ติดปีกูตุแฟรี่ค่ะ